วันนี้คุณยายพาทำแป้งข้าวมากสูตรหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลนำข้าวเหนียว2กิโลกร,รัมมาแช่น้ำแล้วก็นำมานึ่งให้สุกค่ะคุณยายก็จะกลับข้าวเหนียวจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะพอข้าวเหนียวสุกดีแล้วเราก็มาพักข้าวเหนียวให้เย็นสนิทเลยค่ะโดยการที่เราจะใส่ถาดแบบนี้นะคะพักจนข้าวเหนียวของเราเย็นสนิทดีแล้วเราก็นำมาล้างน้ำเปล่าเราจะล้างน้ำทั้งหมดห้าน้ำค่ะ เพื่อเอายางจากข้าวเหนียวออกนะคะการทําแป้งข้าวหมากต้องเอายงางข้าวเหนียวออกให้หมดค่ะแป้งข้าวหมากของเราจะได้สะอาดสีขาวสวยไม่เหลืองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักข้าวเหนียวไว้ให้เขาเสด็จน้ําค่ะอันนี้คือลูกแป้งสําหรับทําข้าวหมากนะคะข้าวเหนียว2กิโลกร,รัมเราจะใช้ลูกแป้ง3ลูกค่ะนำข้าวเหนียวใส่ชามที่จะผสมเลยแล้วก็ค่อยๆยโรยลูกแป้งที่เราตำจนละเอียดไว้ให้ทั่วเลยนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะไม่บีบข้าวเหนียวนะคะเราจะค่อยๆส่งน้องเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าลูกแป้งจะซึมเข้าเนื้อข้าวเหนียวค่ะตัวลูกแป้งถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะคุณยายบอกว่าต้องค่อยๆส่งแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็ใส่แก้วที่เราเตรียมไว้ได้เลยการใส่ในแก้วก็ห้ามกดนะคะให้ใส่แบบพอดีหลวมๆแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะวางน้องไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะประมาณ2คืน3วันค่ะเราก็จะได้แป้งข้าหมากที่อร่อยแบบนี้เลยจะบอกว่ารสชาติหวานธรรมชาติพอดีเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบทานหวานก็ลองไปทำกันดูนะถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้ค่ะ